สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168 Channel วันนี้มารีวิวเหรียญสิริมงคลศรีนครนะครับย้อนตำนานเหรียญศรีนครปี21หลวงพ่อคูณ3เหรียญที่นำมารีวิวนี้เป็นชุดกรรมการซาตินนะครับจองชุดกรรมการจะได้อยู่3เหรียญ1คืออัปก้าซาติน2คือจะได้เนื้อทองฟ้าบาทซาตินนี่นะครับอยู่ในชุดเดียวกันนะครับเหรียญที่3ก็จะเป็นทองแดงซาตินแบบนี้นะครับกองเหรียญสิริมงคลศรีนครนี้นะครับจะออกสีใสๆแบบนี้ด้านบนสกรีนสีทองสิริมงคลศรีนครด้านล่างก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อทองสุทธาศิโลวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับจำนวนการจัดสร้างรวมกันทั้งหมดนะครับเหรียญรุ่นนี้ 1,926 เหรียญเท่านั้นลำดับหรือประวัติการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่ลำดับที่284นะครับสำหรับเหรียญสิริมงคลศรีนครชุดกรรมการจัดสร้าง350ชุดเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565นะครับณวัดบ้านไร่เป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ด้านล่างตรงนี้นะครับหลวงพ่อทองสุทธาศีโลด้านบนถึงจะเป็นวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาลายกระหนกตรงหูเหรียญก็จะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนะครับด้านซ้ายมือของผมตรงนี้จะตอกคำว่าพิเศษด้านล่างตอกโค้ดรันเบอร์ด้านขวามือตอกโค้ดวัดบ้านไร่แล้วก็ตอกโค้ดกรรมการนะครับตัวเหรียญจะเป็นแอ่งกระทะลงนิดนึงแล้วก็มีเส้นนูนบังคับขอบเหรียญขึ้นมาสวยงามนะครับนี่ครับด้านซ้ายมือของผมตอกโค้ดพิเศษแล้วก็โค้ดรันเบอร์ฝั่งขวาครับตอกโคดวัดบ้านไร่แล้วก็ตอกกรรมการเป็นชุดกรรมการซาตินนะครับอีกจุดหนึ่งที่สวยงามตรงสังคตินี้นะครับตรงสังคติจะตอกโคดหยดน้ำนี่นะครับโคตรหยดน้ำตรงสังคติหลวงพ่อด้านหลังจะเรียบตึงแล้วก็เป็นยันดวงนะครับด้านล่างถึงจะเป็นชื่อรุ่นและก็ปีพ.ศ.ที่พระออกนี่ครับสิริมงคลศรีนคร2565จำนวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ย้อนตำนานเหรียญศรีนครหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ที่ออกเมื่อปี21ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับด้วยจำนวนการจัดสร้างที่สร้างน้อยชุดกรรมการชุดนี้สร้าง350ชุดเท่านั้นเองและก็เป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่มากเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวยคุณทอง168 Channel นะครับสวัสดีครับ